นี่ฮะทำยังไงอ่ะมันแน่นแต่แล้วยังมาอีก2อย่างนึงมันก็40กว่าเลยมันอีกคนขยับขยายก็ขยับขยายเลยมันแน่นทำไงหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยตอนนั่งได้ออกความรู้มาจากไหนมีแต่พระแต่เน้นเต็มทั้งวัดเลยท่านสั่งสมด้วยความขี้เกียจขี้ข้านก็คือสั่งสมที่เหลือนั่นเองมันจะมาสั่งสมธรรมสั่งสมธรรมกำจัดที่เหลือมันกลับกงข้างสั่งสมที่เหลือกำจัดธรรมหากจะมีอยู่บ้างก็กำจัดถ้ายังไม่มีไม่เกิดก็ตปะของที่เหลือเผาธรรมแหลกหมดเราว่าแต่ตปะธรรมตปะธรรมตปะตปะยิเลนก็มีมันมากโลกทั้งโลกมันมีแต่ตปะยิเลนแผดเผาความจริงด้วยความปลอมปลอมแสดงออกมาจากภายในแต่ละลายละลายไปดูยากอะไรดูในหัวใจเจ้าของก็รู้มันลี้ลับที่ไหนกับเจ้าของไม่ลี้ลับเพราะจิตเป็นผู้ถูกหมุนเองเมื่อจะไม่ดูไม่ถึง40กว่าแล้วพี่กายนี่ก็35เวลาขึ้นมันดิบเพิ่งเพิ่งนะพอเปิดแย้มประตูรับบังเล็กน้อยประตูพังพี่ก่อนนั้นก็29พี่กายนี่ก็35ไงปีนี้จะ40กว่า50ไปไงเรานี่มันกินน้ำก็อาใจด้วยความเคยผ่านมาแล้วนะแล้วกับเรื่องเหล่านี้นั้นเข็ดไม่ลืมไปด้วยนะเข็ดด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมจะลืมได้ยังไงถ้าเข็ดด้วยอำนาจของกิเลสมันก็ลืมแต่ส่วนมากมันมักจะลืมในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มันไม่ลืมในสิ่งที่หาสาระไม่ได้นะโลกเราเนี่ยหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะไม่หานี่หาแต่เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายแข่งขันกันโอ้โหปั้นยอขึ้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยชอบปั้นชอบยอชอบส่งเสริมตัวเองอยากย่ำทำลายคนอื่นชอบมองแต่เรื่องของคนอื่นไม่มองย้อนลูกศรกลับมาดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเองบ้างเลยมันก็หาสาระคุณไม่ได้ในใจแต่ละดวงละดวงมีแต่กิเลสที่เรียกว่าอธรรมอธรรมก็คือข้าศึกของกิเลสนี่จำพวกจอมปลอมมันมีอำนาจบนหัวใจมันหลอกได้เหมือนตุ๊กตาหลอกมนุษย์หลอกสัตว์หลอกอย่างนี้มันฉลาดมากหมุนไปยังไงก็ไปตามมดให้ยินดีก็ยินดีให้ยินร้ายก็ยินร้ายมันกล่อมไปได้ทั้งนั้นรักมันก็กล่อมให้รักพอใจรักพอใจชังพอใจเกลียดพอใจโกรธพอหมดพอใจหมดไม่ใช่ไม่พอใจด้วยของปืนมันพอใจนะนี่เวลาไปถึงตัวผลเป็นความทุกข์ทรมานแล้วไม่พอใจไปมันก็ต้องจำต้องเสวยเพราะพอใจในเหตุมาแล้วนี่มันยิงผมมันอยู่เนี่ยมันยังมีตกวิจารณ์นะแต่แม้แต่ผมอยู่มันก็ยังเป็นต่อหน้าต่อตาท่านเห็นในวัดนี่มันมีอะไรที่ทำให้อินทราใจเพราะเคยผ่านมาแล้วของแก้วลูกแก้วปานเกี่ยวกับหมูกับพระนะยิ่งเห็นไม่ชอบลงตัวเองนะไม่ชอบลงตัวเองไม่ลงใครมันชอบย่อตัวเองถือตัวเองว่าเด่นตลอดทั้งที่ยิ่งกว่าขี้มันก็ถือว่าเป็นทองคำธรรมชาตินั่นแหละมันเสร็จสรรปัญญาอย่างนั้นแล้วก็หลงมันอยู่ตลอดมาเพราะนั้นมันจึงให้มองตัวเองในสิ่งที่บกพร่องว่าอะไรบกพร่องบ้างในตัวของเรานี่มันไม่ให้มอง
มันมองในความบกพร่องคนอื่นแม้เขาจะสมบูรณ์ในส่วนใดก็ตามนั่นก็ปิดหรือเสียไม่ไปสนใจกับคำว่าสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นสาระนั่นเลยมันจะเปิดในสิ่งที่ไม่ดีให้เพื่อทางตำหนิของมันแล้วเป็นผลของมันกอบโคยออกมีแต่ความชั่วช้าละมุกนั้นมีเราไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญามันรวดเร็วมันคล่องตัวนั่นทันไม่ทันก็รู้ในตัวมันก็เพราะมันอยู่ในที่เดียวกันกิเลสก็อยู่ในใจนั้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจนั้นมีอยู่ในใจด้วยกันมันกระดิกมันก็รู้ทันทีแม้แต่ไม่กระดิกมันยังรู้รู้เฉยๆมันก็รู้นะรู้ด้วยความเคลื่อนไหวไปทางสูงต่างๆทางดีทางชั่วมันก็รู้ทันทีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่อย่างเหมือนขั้นมันงมงายขั้นมันหลับหูหลับตายืนยังไงมันก็หลับตื่นอยู่มันก็หลับดังที่มันเป็นอย่างนี้ทุกหัวใจมันก็รู้ด้วยกันหมดนั่นคือพระพุทธเจ้าที่อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานที่ไหนความจริงประกาศปั้งๆด้วยคำสอนของโบงทุกบททุกบาทโดยทางสกัดธรรมมีช่องว่างเมื่อไหร่นี่ศาสดาจะอยู่ในมืดในแจ้งปีเดือนที่ไหนศาสดาไม่ใช่เป็นมืดเป็นแจ้งมันเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นดินน้ำลมไฟเป็นสถานที่นั่นที่มีอะไรคือความจริงประกาศสอนอยู่นี่ตัวพระธรรมสวัสดิ์ธรรมตามได้ชอบอะไรก็ชอบตามความเป็นจริงไม่ได้โกหกโลกนี่ที่เหลือนั่นเที่ยวโกหกรูปโลกร่างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายอยู่บนหัวใจเราทุกรูปทุกนามไม่รู้มันเท่านั้นเองถ้ารู้เลยจะสงสัยพระเจ้าที่ไหนแล้วก็เคารพตนเองเคารพธรรมที่มีในตนเองก็เท่ากับเคารพตนเองเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มีในตัวเองก็เท่ากับเหยียบย่ำทำลายตัวเองแต่เชื่อแน่ความจริงคือศาสดาองค์เอกเราจะไปไหนจะอยู่มีอาการลิโกอาการเยอะกายกายลิกจิตกายธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาจะไปหาที่ไหนดวงนี่มันอ่อนตัวเมื่อไหร่มันไม่เคยให้น้ำที่เด็ดการประกอบความเพียรคอยแต่จะล่มละลายหรือว่าเป็นการให้น้ำเป็นการพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรมันล่มละลายต่างหากเราไม่รู้ไม่ทันกลของมันนี่เมื่อมันถึงระยะที่ทันมันถึงจะรู้ว่าอะไรให้น้ำอะไรไม่ให้น้ำทำกับอาการลิโกมีอาการให้น้ำเมื่อไหร่มีอยู่ประจำตลอดเวลาเนี่ยจะให้น้ำที่ไหนทักที่ไหนหายทุนไปที่ไหนยิ่งเหลือมันไม่เห็นหายสูญไปถ้าเราไม่ฆ่าไม่ชำระมันไม่ปราบมันไม่เห็นหายสูญไปไหนมันก็เป็นอาการที่กะเหมือนกันอาการที่โกสิ่งที่ไม่มีเวลาต่อไม่มีเวลาด้วยกันต่อสู้กันทำไมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาได้ยังไงพระสาวกเป็นสาวกอรหันต์หันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะการชำระได้ยังไงเราคิดดูละเอาวัดไหนกรรมฐานวัดไหนกันแน่นๆเหมือนกันนะมากทั้งนั้นอยู่น้องแซงทั้งมุมเพจน้องกองวัฒนแบนลืมไปกี่องค์นะวัฒนแบนผมได้ถามไม่ถามไม่รู้เลย20องค์มันต้องไม่น้อยกันไม่เคยมากๆนะวัดไหนเลยวัดน้องโบบานมีมากไหมน่าจะไม่มากวัดอุดมสมพรใครสร้างไหมมีประมาณไหร่สี่ฮะสี่14มันก็ไม่น่าจะมากนะเพราะครูอาจารย์ที่เป็นร่วมโพลุงใส่นั่นก็ล่วงไปแล้วครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทีเดียวต
้นศาสนาครับพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนั้นหลักใหญ่สำคัญมากตัวหน้าที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่นั้นมาก็พระสาวกซึ่งเป็นผู้แม่นยำด้วยในการดำเนินและการแนะนำสั่งสอนก็รองพระพุทธเจ้าที่ไหนที่ไหนก็มีท่านนี่ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ความแน่นอนให้ความตายใจเกี่ยวบรรดาพระที่เขาไปศึกษาอบรมด้วยภาษาอันนี้ก็เรียกอุ่นหนาฟ้าข้างคือมีหลักมีเกณฑ์อบอุ่นจะโยกจะคลอนจะแน่นหนามั่นคงขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นสำคัญมากนะสมัยปัจจุบันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพ่อแม่ครูอาจารย์เสาพอล่วงมาแล้วก็ยังมีครูมีอาจารย์สืบทอดกันมาเรื่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาช่วงนี้รู้สึกว่าเขียมเต็มทีเกือบว่าจะไม่มีนั่นนะการเมืองประชาชนก็เลยเห็นได้ก่อนผู้ที่เคยมีหลักมีเกณฑ์มีความอุ่นมาแล้วขาดความอุ่นทำไมจะไม่วุ่นวายหัวใจต้องวุ่นเล่นเสียแต่ตอนเห็นหลังหมีมันดำหมดทั้งตัวมันก็ไม่รู้บาปรู้บุญมันไม่เดือดร้อนอะไรตามภาษาของหลังหมีนั่นเนี่ยคือมันดำไปหมดทั้งตัวเมื่อมีอะไรขาวๆพอด่างๆดาวๆบ้างคนประเภทนั้นไม่นับเข้ามาในบัญชีประเภทบาปบุญไม่มีแต่หาบาปหากรรมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐประเสริฐจริงๆใครไม่เชื่อก็เร็วจริงๆนั่นใครไม่เชื่อพุทธะแล้วเร็วจริงๆเพราะพุทธะนี่เลิศจริงๆโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรปัญญาอะไรเลยเลิศโดยหลักธรรมชาติมาที่เรื่องใครสวดเนี่ย